ัสดีค่ะวันนี้มาทำไวๆแห้งแบบง่ายๆกันนะคะมีหมูสับนะคะแล้วก็เอาหมูสับมาหมักกับซีอิ๊วขาวก่อนนะคะซีอิ๊วขาวเหยาะลงไปเลยค่ะในหมูนะคะแล้วเราก็คลุกนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะซีอิ๊วหมูสับนะคะคลุกให้เข้ากันคลุกกันไปเลยนะคะแล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงเพื่อให้หมูมีความนุ่มเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะเวลามีหมูสับนะคะหมักกับซีอิ๊วอ่ะเติมน้ำหน่อยนึงมันจะนุ่มขึ้นคลุกไปเลยนะคะให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงความอร่อยจะอยู่ที่หมูนี่แหละค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้นะพักไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำลงไปน้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะตั้งไฟให้เดือดแล้วเราก็เอาไวไวนะคะวันนี้ใช้ไวไว2ห่อนะคะเอาไวไวใส่ลงไปนะคะลงไปในน้ำเดือดนะคะเราจะลวกเส้นไว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 ของไทยเราเนี่ยนะคะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปที่อร่อยมากๆเลยค่ะไวไวของไทยเราเองนี่แหละเสร็จนะคะเส้นนุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักมาพักไว้ก่อนแล้วเราก็เอาหมูนะคะหมูสับนะคะลงไปในกระทะที่เราลวกเมื่อกี้เลยนะคะเอาไวๆไปลวกนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาน้ำเททิ้งนะคะแล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดในกระทะนั้นเลยนะคะอันนี้จะไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มนะคะหมูสับลงไปเลยนะคะแล้วพอหมูสับเริ่มพอสุกนะคะก็เอาไวๆที่เราลวกเสร็จแล้วเนี่ยลงกระทะเลยนะคะเอาลงกระทะเลยนะคะไปคลุกเคล้ากับหมูสับที่ผัดไว้เมื่อกี้นะคะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ใส่น้ำมันที่เขาให้มาในซองนะคะใส่น้ำมันใส่พริกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่มากับซองไวๆนะคะใส่ลงไปทุกสิ่งอย่างนะคะทั้ง2ชุดเลยนะคะนะนี้เราเตรียมต้นหอมผักชีหั่นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีผักชีโรยหน้าด้วยเสร็จนะคะผัดแล้วเราก็เว้นที่ไว้นิดนึงเติมใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะใส่ไข่1ฟองนะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะไวๆหมูสับแล้วก็ไข่นะคะผัดให้เข้ากันก็ตักขึ้นมานะคะตักมาใส่จานไวๆ2ห่อเนี่ยนะคะเราผัดเสร็จนะเราเอามาใส่จานนะคะได้3จานน่ะเป็นมื้ออาหารว่างนะคะมื้อบ่ายๆนะคะเป็นมื้ออาหารว่างมื้อนึงเลยแล้วก็โรยผักชีโรยหน้านะคะผักชีโรยหน้านะคะชีโรยเลยค่ะนี่แหละจริงจะกินมื้อไหนก็ได้นะคะเป็นอาหารว่างเบาๆนะคะไหมคะน่ากินไหมคะเป็นไวไวนะคะไวไวผัดไข่ใส่หมูสับนะคะแล้วก็โรยผักชีโรยหน้าให้สวยงามนะคะเป็นอาหารมื้อเบาๆมื้อนึงเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นไงคะอร่อยนะคะอยากจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะไวไวสองซองผัดได้3จานนะคะสองซอง3จานเห็นไหมคะกำลังดีเลยค่ะอิ่มเบาๆกำลังดีเลยนะคะไวๆของไทย